นับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันสงกรานต์แล้วนะคะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เศรษฐกิจอินไซต์ค่ะวันนี้วันอังคารที่13เมษายนค่ะเรามาอัปเดตเรื่องราวของเศรษฐกิจการลงทุนทั้งในและต่างประเทศกันนะคะเจอกัน3เวลาค่ะ8โมงเช้าบ่าย2โมงและเที่ยงคืนอยู่กับดิฉันแอนทวีรจิรดิลกค่ะอยู่กับผมมนชัยวงศ์กิติไกรวันครับเริ่มต้นเทศกาลสงกรานต์นี้เราไปดูเรื่องของอาหารไทยกันก่อนนะครับคุณทวีรัตน์เราตั้งเป้าให้ครัวไทยไปสู่ครัวโลกมาเกือบ20ปีแล้วทุกวันนี้มันเป็นยังไงแล้วความฝันที่เราจะติด1ใน10ของประเทศที่ส่งออกอาหารระดับโลกเป็นอย่างไรมีความคิดมีมุมมองจากทางผู้อำนวยการสถาบันอาหารมาฝากกันด้วยครับค่ะก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปตามเรื่องของอาหารในช่วงหน้าเนี่ยนะคะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะทาง2แพร่งเงินเฟ้อโลกจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีหรือเป็นเรื่องที่เราควรจะติดตามและเฝ้าระมัดระวังเพราะว่ามีมุมมองจากทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์ที่เขาติดตามเรื่องนี้กันอยู่นะคะคือช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะโลกของเราเนี่ยเจอภาวะที่เงินเฟ้อต่ำๆเนี่ยเป็นเวลานานหลายปีเลยทีเดียวแต่ตอนนี้เงินเฟ้อว่ากันว่าจะเริ่มกลับมาแล้วแล้วก็เป็นการเร่งตัวขึ้นเพราะรัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยใช้จ่ายเงินมหาศาลค่ะในการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังการระบาดของโควิด-19 ทำให้มีความกังวลนะคะว่าเงินเฟ้ออาจจะพุ่งขึ้นอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเงินเฟ้อก็ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.7% ในเดือนกุมภาพันธ์แม้เงินเฟ้อในระดับเล็กน้อยจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจแต่ถ้าหากว่ามันเร่งตัวเร็วเกินไปก็อาจจะทำให้มูลค่าของเงินเนี่ยมันลดลงมากหมายความว่าเงินจำนวนเท่าเดิมแต่คุณสามารถจับจ่ายใช้สอยได้น้อยลงปัจจุบันค่ะนักเศรษฐศาสตร์กำลังถกเถียงกันนะคะว่าเงินเฟ้อที่อยู่ในเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยมันน่าเป็นห่วงแค่ไหนมันเป็นการเร่งขึ้นนะคะอย่างน่าเป็นห่วงหรือเป็นการเร่งขึ้นแบบแป๊บเดียวชั่วคราวเท่านั้นโดยฝ่ายที่มองว่าเงินเฟ้อส่งสัญญาณน่าเป็นห่วงเขาให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะ3ข้อด้วยกันเริ่มจาก1การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโดยเฉพาะสหรัฐที่มีการอัดฉีดเม็ดเงินเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็สักประมาณ 9% ของ GDP ประกอบกับการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ที่รวดเร็วเป็นปัจจัยที่ทำให้เกมเนี่ยมันเปลี่ยนนอกจากนี้สหรัฐยังอยู่ระหว่างการหารือถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวงเงินเนี่ย3ล้านล้านบาทนะคะอย่างที่ออกล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างที่ออกมาก่อนหน้านี้นะฮะ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีกำหนดการว่าจะเปิดเผยเพิ่มเติมอีกทางด้านของคุณชาธานอายาค่ะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจจาก Morgan Stanley ก็มองว่าเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยจะไม่ใช่แค่ยืนใกล้ๆระดับ 2% ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าเท่านั้นมันอาจจะไปแตะได้ถึง 2.5% ด้วยซ้ำนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่2คือเงินในระบบมันเพิ่มขึ้นในปีที่แล้วเนี่ยทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐเพิ่มเงินดอลลาร์หมุนเวียนในระบบเราๆ 20% ทำให้อุปทานเงินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากและเงินเฟ้อก็ขยับขึ้นขณะที่ทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์ผู้ร่วมเขียนหนังสือ The Great Demographics Reversal นะคะคุณมโนจน์ปราธานบอกอย่างนี้ค่ะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินมหาศาลเนี่ยจะทำให้เกิดการใช้จ่ายมากขึ้นก็เห็นได้จากปริมาณเงินที่เรียกว่า M1 นะคะหรือ M1หรือเงินที่ออกโดยธนาคารกลางที่หมุนเวียนในระบบมากขึ้นและ M2 นะฮะซึ่งก็คือ M1 บวกกับสิ่งที่เปลี่ยนเป็นเงินได้และมีสภาพคล่องสูงเช่นพวกบัญชีเงินออมโดยในสหรัฐและญี่ปุ่นค่ะมี M2 หรือ M2 เนี่ยนะฮะเพิ่มมากขึ้นเป็นการสะท้อนสัญญาณเงินเฟ้อ 3. ค่าแรงเพิ่มขึ้นค่ะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จำนวนแรงงานค่าจ้างขั้นต่ำจากเอเชียเนี่ยมีมากแต่ปัจจุบันแรงงานกลุ่มนี้มีอายุมากขึ้นทางด้านของนักยุทธศาสตร์เศรษฐกิจมหาภาพของบริษัท StoneX นะคะคุณวินเซนต์เดลูอาร์เนี่ยก็มองว่านี่จะทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจในเอเชียเนี่ยชะลอลงและในส่วนอื่นๆของโลกก็จะเผชิญกับเงินเฟ้อขณะที่ฝ่ายที่มองว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันแค่เร่งตัวชั่วคราวเท่านั้นเขาก็มีเหตุผลซัพพอร์ตเหมือนกันค่ะ1เงินเฟ้อเนี่ยนะฮะหลังเกิดการระบาดของโรคมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดขึ้นระยะยาวโดยขณะนี้ในเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นมากมันเป็นปัจจัยเรื่องของราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นและวิกฤตไวรัสทำให้เกิดการหยุดชะงักด้านอุปทานขณะที่การคาดการเงินเฟ้อในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยยังต่ำกว่าเป้าหมายอย่างเช่นธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ที่คาดว่าเงินเฟ้อในกลุ่มยูโรโซนหรือประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรเนี่ยจะอยู่ที่ 1.5% ในปีนี้แต่จะลดลงอยู่ที่ 1.2% ในปีหน้านอกจากนี้หนี้สาธารณะที่สูงก็ส่งผลต่อเงินเฟ้อเช่นกันซึ่งหนี้สาธารณะของกลุ่ม G7 นับถึงสิ้นปี2563แตะระดับ 142% ของ GDP
เพิ่มขึ้นจาก 11% ในปี2562ขณะที่ประเด็นที่2คือมองว่าการจ้างงานในขณะนี้เนี่ยชาวอเมริกันที่มีงานทำมีจำนวนน้อยกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19 เกือบ10ล้านคนและไม่มีอะไรรับรองนะคะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะกลับเข้าสู่ตลาดงานได้ทั้งหมดรวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าแรงก็ชะลอลงจึงยังมีพื้นที่รองรับการปรับขึ้นค่าแรงก่อนจะส่งผลให้เงินเฟ้อขยับขึ้น3ปรากฏการณ์ Amazon Effect ค่ะที่ตั้งชื่อตามบริษัท Amazon นะคะบริษัทคอมเมอร์สยักษ์ใหญ่ของโลกค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามีส่วนกดดันให้ราคาสินค้าต่ำลงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกเนี่ยอยู่ในระดับต่ำประกอบกับวิกฤตไวรัสเป็นตัวเร่งให้โลกขยับสู่ค้าปลีกออนไลน์ที่เร็วขึ้นนะคะนี่ก็มีมุมมองต่างๆที่นำมาฝากกันแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะจับตาดูก็คือตัวบอนด์ยิลด์ของสหรัฐอเมริกาอีกตัวนึงค่ะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวหลังจากยุคโควิด-19 นี้นะครับบางประเทศเงินเฟ้อก็เป็นเรื่องใหญ่อย่างเช่นที่ตุรกีแต่บางประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเงินเฟ้ออาจจะยังไม่ใช่ประเด็นนอกจากเรื่องของการจ้างงานและทำให้คนอเมริกันมีงานทำนะครับแล้วแต่มุมมองแล้วแต่โครงสร้างเศรษฐกิจครับพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาไปดูกันหน่อยครับความหวังของครัวไทยไปสู่ครัวโลกเป็นอย่างไรเบรกหน้ากับเศรษฐกิจอินไซด์ครับสนับสนุนโดย True Corporation ที่1ของโลกด้วยคะแนนสูงสุดจาก DJSI กลับมาติดตามกันต่อนะคะจะพาผู้ชมไปดูความคืบหน้าค่ะกับทิศทางการส่งออกอาหารของไทยนะคะคำนี้เราได้ยินกันบ่อยค่ะครัวไทยสู่ครัวโลกไปถึงไหนแล้วครับคุณบุญชัยครับณตอนนี้ก็ยังไปอยู่นะครับ เรากำลังไปถึงจุดที่จะเป็น1ใน10ของประเทศผู้ส่งออกอาหารระดับโลกกันอยู่แต่ว่ามันก็มีปัจจัยที่ท้าทายเหมือนกันนะครับพุทธวิรัตครับ คุณผู้ชมครับถ้าบอกว่าศักยภาพของธุรกิจอาหารไทยเป็นครัวโลกได้ไหมเป็นได้ไม่มีใครสงสัยนะครับเพียงแต่ว่ามันมีข้อจำกัดมีเรื่องของการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นและต้องอย่าลืมนะครับในโลกการค้าเสรีประเทศเพื่อนบ้านประเทศในเอเชียของเราด้วยกันนี่แหละนะครับก็มีศักยภาพในการแข่งขันธุรกิจด้านอาหารเช่นเดียวกันวันนี้เราเลยพูดคุยกันเรื่องทิศทางการส่งออกอาหารภายใต้นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกคำนี้นะครับมีมาตั้งแต่ปี2547แล้วมีมานานและเขาก็จะมีแผนยุทธศาสตร์ทุก6ปีทำกันมาต่อเนื่องแต่อาจจะยังไม่บรรลุผลสักเท่าไหร่นะครับแต่ละปีก็จะมีข้อจำกัดของปีนั้นทีนี้มันจะมีล่าสุดก็คือตัวยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลกระยะ6ปีด้วยกันเดี๋ยวไปดูจากกราฟิกแรกนะครับคำนวณตั้งแต่ปี2559ถึง2564 6ปีนี้ตั้งเป้าว่าประเทศไทยของเราจะต้องไปติดเป็นท็อป10เป็นท็อป5ของประเทศที่ส่งออกอาหารในระดับโลกได้เดิมเราเคยตั้งท็อป5นะครับตอนนี้มองว่าท็อป5อาจจะไปไม่ทันไปเป็นท็อป10หรือว่า1ใน10ดีกว่าดูจากกราฟิกแรกกันก่อนนะครับเป้าหมายของเราต้องการส่งออกอาหารแล้วเดิมรัฐบาลก่อนหน้านี้มองว่า1ใน5แน่ล่ะจะต้องเป็นของไทยณตอนนี้1ใน10ก็พอเดี๋ยวไปดูกราฟิกถัดไปกันครับคุณผู้ชมครับกราฟิกถัดไปจะทำให้คุณผู้ชมเห็นว่าถ้าไปดูเนื้อในของยุทธศาสตร์ตัวนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างยุทธศาสตร์นี้ที่เริ่มตั้งแต่ปี2559ถึง2564นะครับส่วนที่1ก่อนก็คือแนวคิด From Farm to Tableจากฟาร์มจากไร่ถึงโต๊ะอาหารที่เสิร์ฟร้อนๆนี่แหละนะครับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เน้นส่งออกอาหารทั้งปริมาณทั้งคุณภาพเป็น1ใน10ของโลกส่วนที่2นะครับก็จะมียุทธศาสตร์อยู่3ข้อด้วยกันที่เราจะต้องไปดูในรายละเอียดทั้งส่วนที่เป็นการพัฒนาสินค้าอาหารส่วนที่เป็นยุทธศาสตร์ปัจจัยสนับสนุนต่างๆและยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจบริการของอาหารบ้านเราครับถ้าไปดูภาคของธุรกิจที่เป็นอาหารทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กถือว่ามีศักยภาพอย่างมากที่จะเติบโตและก็ผลักดันกันต่อไปสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละรายก็มีเทคโนโลยีมีงบประมาณในการเอาไปทำวิจัยพัฒนาหรือว่า R&D แตกต่างกันไป
R&D นี่แหละนะครับคือจุดสำคัญที่จะเป็นตัวเร่งเครื่องและสร้างจุดเปลี่ยนให้กับธุรกิจถ้าไปดูนะครับการเชื่อมโยงครัวไทยสู่ครัวโลกมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเพราะว่ามันต้องทำหลายส่วนนะครับทั้งเรื่องของคุณภาพสินค้าอาหารตราสินค้ารวมไปถึงเดี๋ยวนี้เวลาที่จะรับประทานสินค้าอะไรมันจะต้องมีคำว่า traceability หรือว่าการตรวจสอบที่มาได้ต้องรู้ว่าที่มาของไข่เจียวที่กำลังรับประทานอยู่นี้มันมาจากไข่จากฟาร์มไหนแล้วฟาร์มนั้นกระบวนการผลิตอย่างไรผลิตในล็อตไหนด้วยนะครับปนเปื้อนสารเคมีหรือเปล่าทุกวันนี้แนวโน้มการบริโภคอาหารจะเป็นไปในลักษณะแบบนั้นมีหนำซ้ำนะครับยังจะมีเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปดูกันอีกนะครับว่าฟาร์มหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั้นรบกวนสิ่งแวดล้อมแค่ไหนใช้แรงงานเด็กหรือเปล่ามันมีรายละเอียดอีกเยอะจริงๆนะครับที่ถือว่าท้าทายมากยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจอาหารในบ้านเราเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับในกราฟิกถัดไปครับในกราฟิกถัดไปจะทำให้คุณผู้ชมเห็นภาพการส่งออกของบ้านเราว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไล่เรียงกันดูเอาง่ายๆก่อนเลยนะครับประเทศไทยส่งออกอาหารปีหนึ่งประมาณสัก1 ล้านล้านบาทแต่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปี2563ปีที่ผ่านมานี้ส่งออกไปได้ 980,000 ล้านบาทโดยประมาณแล้วปี2564นี่คือคาดการณ์นะครับว่าน่าจะเพิ่มกลับมาได้ที่ 1,50,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับ1ล้านล้านบาทตัวเลขนี้ยังไม่ได้หนีไปไหนอยู่ประมาณนี้นี่แหละแต่ว่ามันก็จะขึ้นกับปัจจัยโดยเฉพาะสินค้าอาหารที่มันอาจจะพลิกผันไปบ้างตามฤดูกาลรวมไปถึงช่วงของค่าเงินบาทดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่ามันก็มีผลเหมือนกันนะครับถ้าไปดูช่วงที่ผ่านมาราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นก็จะมีทั้งไก่น้ำตาลมันสับปะหลังสับปะรดนะครับและมาตรฐานที่จะต้องควบคุมเรื่องโควิด-19 มันก็ทำให้ต้นทุนทำให้ราคาขายเพิ่มมากขึ้นถ้าไปดูตัวเลขนี้ที่เป็นเป้านะครับ1ล้านล้านบาทโดยประมาณก็น่าจะโตจากปีที่ผ่านมา 7.1% ด้วยกันครับเดี๋ยวไปดูในกราฟิกถัดไปกันครับคุณผู้ชมกราฟิกถัดไปถ้าไปดูแนวโน้มอันดับนี่ครับเราตั้งเป้า1ใน5มาก่อน1ใน5ไปไม่ทันละไป1ใน10แต่เราอยู่ตรงไหนกันแน่ไปไล่เรียงกันดูนะครับเอาแค่สัก3ปีนี้ก่อนเราอยู่อันดับที่11แล้วกลายเป็นว่าปีที่ผ่านมาปี2563เราอยู่อันดับที่13ของโลกถ้าไปดูสัดส่วนที่เป็น market share นะครับของไทยอยู่ที่ 2.3% เท่านั้นนะครับเรามีคู่แข่งใครบ้างถ้าไปดูเฉพาะคู่แข่งในเอเชียนะครับมีทั้งจีนอินโดนีเซียอินเดียนี่คือ3อันดับแรกในเอเชียที่แซงหน้าเราอยู่และเป็นประเทศไทยและสิ่งที่น่ากังวลก็คืออันดับที่5คือเวียดนามเวียดนามตอนนี้ก็เร่งแซงเครื่องพยายามที่จะพัฒนาธุรกิจอาหารแล้วก็ส่งออกให้มากยิ่งขึ้นณตอนนี้สินค้าที่เป็นอาหารแปรรูปของเวียดนามก็กำลังขายดิบขายดีทีเดียวนะครับดังนั้นการที่เราตั้งเป้าว่าจะไปถึงอันดับ1หรือ1ใน5 1ใน10มันยังเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนลำดับที่เกิดขึ้นนะตอนนี้มันบอกอะไรกับเราเดี๋ยวไปฟังความเห็นจากทางคุณอนงภัยจิตประภาพรผู้อำนวยการสถาบันอาหารให้สัมภาษณ์พิเศษกับรายการเศรษฐกิจอินไซต์ครับที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตนะคะที่เป็น10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อยู่ในลำดับที่ประมาณ17-18นะคะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะห่างไกลจากปัจจุบันอยู่นะพอมียุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลกเนี่ยค่ะตามที่เป็นระยะมาเนี่ยนะคะก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวของผู้ประกอบการเองนะคะในการที่จะส่งออกสินค้าเนี่ยก็มีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าเราย่ำอยู่กับที่ก็ไม่เชิงนะคะแล้วก็มีความก้าวหน้าอย่างไรก็ดีที่ผ่านมาเนี่ยเราอันดับตกลงไปเป็นเพราะว่าเรื่องของโควิดด้วยแล้วอาจจะเป็นเรื่องของการปรับตัวของเราเรื่องของค่าเงินบาทที่มันแข็งตัวนะคะมันก็เลยหลายๆอย่างประกอบกันนะคะแล้วก็ประเทศเราเองเนี่ยจะส่งสินค้าที่เป็นลักษณะแบบคอมมูนิตี้นะคะที่เพื่อการอุปโภคบริโภคนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เมื่อธุรกิจพวกโฮเลกาเนี่ยนะคะที่เกี่ยวกับทางด้านโรงแรมทางด้านภัตตาคารพวกคาเฟ่ต่างๆเนี่ยต้องปิดตัวไปเนื่องจากมาตรการการที่จะต้องเว้นระยะห่างหรือว่าการล็อกดาวน์ต่างๆเนี่ยค่ะก็เลยต้องทำให้ธุรกิจพวกนี้ปิดตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนออกนอกบ้านน้อยมันก็เลยทำให้สินค้าที่เราเคยส่งออกไปเยอะๆ
อย่างเช่นข้าวกุ้งไก่แช่แข็งพวกนี้นะคะก็ต่ำลงเพราะต่ำลงเนี่ยก็เลยทำให้ยอดการส่งออกของเราก็ต่ำลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องเปลี่ยนบทบาทยุทธศาสตร์ใหม่ว่าเมื่อสินค้าพวกเป็นคอมมูนิตี้แบบนั้นเนี่ยนะคะลดลงแล้วเราควรจะไปเพิ่มด้านไหนเพื่อชดเชยหรือไปเพิ่มด้านไหนที่มีมูลค่าสูงกว่าการที่จะส่งออกไปเป็นปริมาณเยอะๆวิธีการเนี่ยค่ะก็มีความเห็นว่าสำหรับสินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะในลักษณะที่เป็นคอมมูนิตี้นะคะด้านอาหารนะคะเรื่องของ อย่างเช่นข้าวเรื่องของน้ำตาลเรื่องของไก่แช่แข็งเรื่องของกุ้งเรื่องอะไรพวกนี้นะคะมันก็เป็นอะไรที่ทางผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยมีความสามารถแล้วก็มีการพัฒนาธุรกิจของตัวเองไปดำเนินการที่ต่างประเทศนะคะมีเครือข่ายในด้านการตลาดแล้วก็การสรรหามาซึ่งวัตถุดิบนะคะสิ่งที่อาจจะต้องเติมแต่งสำหรับพวกรายใหญ่พวกนี้ก็คือเรื่องของการออกกฎระเบียบของประเทศไทยเนี่ยหากว่าเขาต้องนำเข้าวัตถุดิบมาเพื่อที่จะผลิตแล้วก็ส่งออกเนี่ยถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะให้อนุญาตตรงนั้นได้รวดเร็วนะคะอย่างเช่นกุ้งถ้าหากว่ากุ้งในประเทศขาดแคลนนะฮะการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศเพื่อที่จะมาทำเป็นโปรดักแช่แข็งหรือจะเป็นโปรดักที่มันเป็นพรีเมียมแบบอื่นเนี่ยนะคะก็ต้องรวดเร็วเพียงพออันนั้นคือส่วนสำหรับพวกรายใหญ่นะฮะซึ่งเขาไปได้เองนะฮะแต่เราในฐานะที่เป็นภาครัฐก็คงช่วยเรื่องของการเอื้ออำนวยความสะดวกเรื่องกฎระเบียบให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับพวกเล็กนะคะตรงนี้เนี่ยคงจะต้องเข้าช่วยโดยที่ภาครัฐจะต้องให้เรื่องของงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาเขายกระดับเขาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานเรื่องของเทคโนโลยีในการผลิตนะคะเรื่องนวัตกรรมต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีในเทรนด์นะคะแนวโน้มในการที่จะต้องดำเนินการอยู่แล้วอย่างเช่นการที่จะพัฒนาออกไปเป็นในเรื่องของอาหารเพื่ออนาคตเรื่องของฟิวเจอร์ฟู้ดนะคะเรื่องของอาหารฟังชันนะคะฟังชันนอลฟู้ดนะคะที่มันผลิตมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อเพื่อที่จะสร้างภูมิต้านทานเพื่อที่จะผิวพรรณสดใสพวกนั้นเนี่ยก็เป็นทางภาครัฐเข้าไปช่วยพวกเล็กๆเนี่ยก็จะทำให้พวกเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ตอบสนองต่อนิชมาร์เก็ตนะคะที่เป็นตลาดเฉพาะด้านเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ว่าการผลิตไม่ต้องมากไม่ต้องใหญ่โตมโหฬารนะคะปริมาณเยอะๆนะฮะแต่เป็นเฉพาะกลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจด้านไหนด้านใดอันนั้นก็เป็นวิวัฒนาการที่เป็นไปได้สำหรับทาง SME มีความสอดรับกับขนาดของเขาพอดีอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเราจะเดินไปเพื่อที่จะให้เป็น1ใน10เนี่ยการเพิ่มมูลค่าของเราเพื่อที่จะไต่ระดับถึงตรงนั้นเนี่ยเราควรจะไปเพิ่มในเรื่องของการพัฒนาสร้างสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มจากกลุ่มเล็กๆที่มีความต้องการหลากหลายจาก SME ที่มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเพื่อเข้าไปรองรับตลาดแบบนั้นนะคะแล้วก็ทำให้ตัวเลขของการส่งออกของเราก็ยังสูงอยู่นะคะเพราะว่าของพวกนี้มันจะไม่ขึ้นกับราคาของตลาดโลกแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบสินค้าคอมมูนิตี้นะคะมันก็จะขึ้นกับราคาตลาดโลกว่าน้ำตาลของโลกเป็นยังไงจะตกหรือจะสูงหรือข้าวเป็นอย่างไรมีคู่แข่งขันเยอะแยะอย่างเงี้ยค่ะหลายประเทศที่เขาพัฒนาพันธุ์ข้าวดีขึ้นเราผลิตข้าวได้ productivity ผลผลิตน้อยกว่าเขาผลิตได้ถูกค่าแรงเราสูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นการต่อสู้ตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะแต่เรามาต่อสู้ในอีกแบบนึงที่ทำเพื่อที่จะรองรับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะ
ยังมีโอกาสและความท้าทายอยู่นะครับสำหรับการส่งออกอาหารของประเทศไทยและการปลุกปั้นให้ครัวไทยไปสู่ครัวโลกคุณผู้ชมครับถ้าไปดูปัจจัยสำคัญเลยนะฮะที่จะทำให้ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนธุรกิจอาหารไปสู่จุดที่เป็นครัวโลกได้จริงๆและติด1ใน10ภายในปี2570นี่คือแผนที่วางเอาไว้จากยุทธศาสตร์ตรงนี้นะครับส่วนแรกก่อนเลยครับส่วนแรกนี้เป็นส่วนจำเป็นขาดไม่ได้ก็คือความปลอดภัยของอาหารหรือว่าฟู้ดเซฟตี้ด้วยกันฟู้ดเซฟตี้ต้องไปตรวจสอบได้อย่างที่บอกมาเมื่อตอนช่วงต้นนะครับว่ามันผลิตที่ไหนอย่างไรกระบวนการถูกต้องหรือไม่และที่สำคัญมันจะมีบทบาทมากขึ้นฟู้ดเซฟตี้อาจจะกลายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของเกมการค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจากนี้ต่อไปจะมีกฎเกณฑ์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับอีกส่วนนึงคือฟู้ดควอลิตี้คุณภาพอาหารของไทยแม้เราจะมั่นใจแล้วว่าผู้ประกอบการอาหารของเราเก่งเป็นเรื่องจริงครับแต่ต้องไม่ลืมว่าผู้ประกอบการเวียดนามผู้ประกอบการอินโดนีเซียต่างก็พยายามเร่งเครื่องที่จะพัฒนาอาหารบ้านเขาอยู่เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าปัจจัยนี้ขับเคลื่อนสำเร็จได้นะครับก็จะทำให้ GDP ของบ้านเราเติบโตเพราะถ้าไปดูสัดส่วนของอุตสาหกรรมอาหารต่อ GDP หรือขนาดเศรษฐกิจทั้งหมดคิดเป็น 5.8% ของขนาดเศรษฐกิจแล้วก็มีแรงงานที่เกี่ยวข้องนะครับนับล้านคนมีสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเกือบ 130,000 รายด้วยกันถ้า 130,000 รายแต่ละรายจ้างคนนับเป็น10เป็นร้อยนะครับมันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค้าขายได้ดีขึ้นมันก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนี่คือโจทย์ที่ท้าทายนะครับสำหรับประเทศไทยที่จะผลักดันให้ครัวไทยไปสู่ครัวโลกครับค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะมีทั้งเรื่องของโอกาสและความท้าทายมากมายนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะเพราะว่า MG เขาเดินหน้าขยายไลน์แบตเตอรี่ในบ้านเรานะคะสักครู่นึงค่ะมาดูเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าจากค่าย MG กันหน่อยนะคะคุณจางไห่โปกรรมการผู้จัดการบริษัท SAIC Motor CP จำกัดค่ะและทางบริษัท MG Sales ประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่าทางบริษัทแม่เนี่ยตั้งใจค่ะจะลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างจริงจังนะคะและประกาศจะใช้ไทยเป็นฐานผลิตใหญ่ปัจจุบันบริษัทเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์จากเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ FT ระหว่างประเทศจีนและไทยโดยคิดอัตราภาษีนำเข้าเป็นศูนย์และล่าสุดก็ได้ยื่นส่งเสริมการลงทุนภายใต้กรอบ BOI ประกอบด้วยรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและรถยนต์ EV ขณะนี้เนี่ยได้ผลิตรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดออกสู่ตลาดไทยแล้วนะคะก็คือ MG HSPHEV นะคะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคชาวไทยอย่างดีค่ะจนทำให้บริษัทเนี่ยจำเป็นต้องลงทุนขยายกำลังการผลิตโดยเฉพาะแบตเตอรี่เดิมเนี่ยผลิตได้300ถึง400ลูกต่อเดือนก็เพิ่มเป็นเท่าตัวคือ700ถึง800ลูกต่อเดือนเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นนะเช่นเดียวกับการขายค่ะเดิมก็ตั้งเป้าว่ายอดขายเนี่ยนะคะต่อเดือนเนี่ยจะอยู่ที่250ถึง300คันต่อเดือนวันนี้นี่ทะลุค่ะกว่าที่คาดการไปมากสำหรับการส่งเสริมให้รถ EV ในไทยเกิดขึ้นนั้นก็มองว่ายังมีรายละเอียดเงื่อนไขบางตัวที่ต้องรอหารือกับภาครัฐหากต้องการให้รถประเภทนี้เกิดขึ้นอย่างจริงจังนอกจากส่งเสริมผู้ผลิตแล้วเนี่ยนะสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันคือต้องส่งเสริมผู้ใช้รถยนต์ประเภทนี้ด้วยสำคัญก็คือเรื่องของการปรับแผนงานการขยายเพิ่มสถานีชาร์จค่ะที่มีครบนะฮะที่จะมีครบ500แห่งทั่วประเทศและปรับปรุงสเปคค่ะเครื่องชาร์จไฟจาก50วัตต์เป็น60วัตต์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยค่ะนี่ก็เป็นการเตรียมรับมือกับโมเดลในอนาคตนะคะครับถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในประเทศไทยนะครับสำหรับแบรนด์ MG ที่จะผลักดันเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าจากนี้ต่อไปครับนี่คือรายการเศรษฐกิจ Insight วันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคุณชวิรัตน์ผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่า